หลังจากที่ถูกไซเบอร์เมนร้อมนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้หยิบพลังงานสำรองของทาริสนะครับมายิงใส่พวกไซเบอร์เมนซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่ามันจะชาร้าในอีก4ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับพรรคพวกของมิกกี้นะครับก็ได้ขับรถตู้มาพวกเขาจึงได้ขึ้นรถตู้ไปแต่พีทไทเลอร์นะครับอยากจะกลับไปช่วยแจ็คก,กี้ที่อยู่ในบ้านแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้ห้าเอาไว้บอกว่า,วา,วาตอนนี้นะคนที่อยู่ในบ้านน่าจะตายกันไปหมดแล้วถ้าเกิดอยากจะช่วยแจ็คก,กี้จริงๆแล้วก็อย่าให้เธอนั้นตายฟรีก็เลยพาพีไไไทเลลอรรร์นนนััั้้้ปปดวยหงจากขึถคบิกกกี้้นะครับ็ไดจท พไทเลอร์ยับไปเลยครับบอกว่าไอ้นี่มันทํางานให้กับ ix, ลูมิกและเห็นไหมผลที่มันทํามันเกิดอะไรขึ้นพีทไทเลอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าลูมิกนั้นเขากําลังจะตายเขาเลยหาวิธีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะช่วยให้เขานั้นไม่มีวันตายนั่นก็คือการนําสมองของเขานั้นมาดัดแปลงและอยู่ในร่างจักรกลซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าลูมิกจะทะย,ยานทําถึงขนาดนี้ด็อกเตอร์นะครับเลยตัดสินใจที่จจบเรื่องราวทั้งหมดนั้นภายในคืนนี้เลยตัดภาพไปที่ลูมิกครับเขาต้องการที่จะเปิดใช้งานหูฟังอย่างเต็มพิกัด เมื่อเขาเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บคนทั้งเมืองครับก็เดินต่อแถวเพื่อที่จะไปอัปเกรดเป็นไซเบอร์เมนั้งด็อกเตอร์นะครับที่มาเห็นคนทั้งเมืองน,นะครับเดินต่อแถวไปมาเพื่อที่จะไปเตรียมตัวอัปเกรดนั้นเพราะเขาเลยวางแผนกันนะครับที่จะล่อไซเบอร์เมน เพื่อที่จะให้พวกเขานั้นเข้าไปปิดโรงงานของไซเบอร์เมนได้พวกเขาเลยแยกกันครับที่จะล่อไซเบอร์เมนแต่ปรากฏว่าครับผู้โชคร้ายก็กลายเป็นริกกี้กี้หรือก็คือมิกกี้ในจักรวาลน,นี้นะครับได้ถูกไซเบอร์เมนคว้าเอาไว้และทําให้เขานั้นตายลงเมื่อทุกคนนะครับสามารถออกจากเมืองแล้วก็มารวมตัวกันได้ทีมของริกกี้นะครับก็ได้ต่อว่ามิกกี้ใหญ่เลยบอกว่าไอ้นี่มันไร้ค่ามันทำให้ริกกี้นั้นต้องตายซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์และทุกคนนะครับเตรียมที่จะไปจัดการกับเหล่าไซเบอร์เมนแล้ว ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้วางแผนกันเป็นทางนะครับบอกว่าเขานั้นกับผู้หญิงผมสั้นคนนี้นั้นก็จะไปโจมตีจากด้านล่างแต่ว่าพีทไทเลอร์นะครับเขาต้องการที่จะไปตามหาแจ็คกี้เมียของเขานั้นโรสเลยอาสาที่จะไปกับพีทไทเลอร์นะครับผู้หญิงที่เป็นลูกน้องของริกกี้คนนี้นะครับก็เลยยื่นหูฟังปลอมให้กับโรสแล้วก็พีทไทเลอร์ซึ่งมันมีแค่2คู่เท่านั้นในการที่จะไปตามหาแจ็คกี้ไทเลอร์ซึ่งลูกน้องของริกกี้ที่เป็นผู้ชายคนนี้ครับก็อาสาที่จะไปทําลายเรือเหาะเพื่อที่จะทําให้พวก มันนั้นตัดขาดออกจากแผงพวกคุมหลักมิกกี้เลยอาสาที่จะไปกับเขาครับแต่ตอนแรกเขาก็เหมือนจะไม่ต้องการครับแต่ว่าเขาก็ได้บอกไปว่าเขาจะทําทั้งหมดนี้เพื่อริกกี้ที่จะไปเมื่อได้งานกนเสร็จครับทุกคนเลยแยกย้ายกันไปครับตัดภาพมาที่ลูมิกนะครับซึ่งลูกน้องของลูมิครับก็ได้มาพูดคุยกับเขาบอกไปว่าเขานั้นแท้จริงแล้วอยากจะอัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นไซเบอร์แมนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่านั่นเป็นแผนหลอกครับลูกน้องของลูมิครับตั้งใจที่จะทรยศ์ลูมิ เมื่อเห็นการกระทําของลูมิกนะครับเขาเลยทําการดึงสายไฟออกจากวิวแชร์ของลูมิกครับทำให้ตอนนี้ลูมิกนั้นกําลังจะตายซึ่งลูกน้องของเขาก็ไม่รอดครับโดนไซเบอร์แมนที่อยู่ข้างตัวลูมิกจัดการไปแต่ว่าลูมิกนะครับก็กำลังจะตายเราไซเบอร์แมนนะครับเลยทําการที่จะอัปเกรดลูมิกนะครับให้กลายเป็นไซเบอร์แมนด้วยเช่นเดียวกันด็อกเตอร์กับผู้หญิงคนนี้นะครับก็ได้เดินมายัางใต้ดินนะครับซึ่งก็ได้พบกับไซเบอร์แมนแต่ว่า อันนี้มันเป็นหุ่นที่ยังไม่ได้เปิดการใช้งานครับพวกเขาเลยสามารถเดินผ่านมาได้ซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกกับดรไปว่าครั้งหนึ่งเธอเคยทางานให้กับลูมิกจนกระทั่งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์เข้าเธอเลยเธอเลยก๊อปข้อมูลออกมาแต่ลูมิกก็ได้ตามล่าเธอจนกระทั่งเธอนั้นได้มาอยู่กับลิกกี้โลสกับพิทไทเลอร์ครับได้ทําเล่นละครโดยการทําหน้าตายครับเดินไปยังโรงงานเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงห้องอัปเกรดนะครับเขาก็ได้พบกับไซเบอร์แมนตัวหนึ่งซึ่งไซเบ แท้จริงแล้วนั้นเธอก็คือแจ็คกี้ไทเลอร์เดวอร์ชันที่อัปเกรดเป็นไซเบอร์แมนแล้วพี่ที่เห็นนั้นั้นก็เศร้าใจเป็นอย่างมากครับที่เมียตัวเองนั้นได้กลายเป็นไซเบอร์แมนไปหลังจากที่รู้ว่าพี่ไทเลอร์นั้นเล่นละครตบตาเหมือนกับโรสนะครับไซเบอร์แมนเลยจับตัวพวกเขาเตรียมที่จะไปโดยพาไปที่ห้องควบคุมหลักซึ่งก็คือที่ที่ลูมิกอยู่นั่นเองครับตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์กับผู้หญิงคนนี้ครับปรากฏกว่าไซเบอร์แมนที่ห้องตายดินนั้นเกิดทํางานขึ้นมา พวกเขาเลยวิ่งรีบวิ่งนะครับออกมาจากห้องใต้ดินซึ่งหลังจากพ้นจากห้องใต้ดินนะครับพวกเขาก็ได้ทําการปิดประตูครับเพื่อที่จะขังไซเบอร์เมนในห้องใต้ดินนั้นเอาไว้แลวเมื่อเขาเดินไปได้สักพักครับก็ปรากฏว่าได้พบเจอกับไซเบอร์เมนตัวหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้ครับเลยทําการโยนระเบิดช็อตไฟฟ้านะครับใส่ไซเบอร์เมนแต่ว่าไซเบอร์เมนนั้นยังไม่ตายด็อกเตอร์นะครับเลยช่วยโอกาสนะครับที่จะทําการสืบเสาะหาไซเบอร์เมนด็อกเตอร์ก็ระบอกบอกไปว่าในโลกของเขานั้นก็มีไซเบอร์เมนเช่นเดียวกันแต่ว่าไซเบอร์ ในจักรวาลนี้ซึ่งเขาก็ได้รู้ว่าจักรวาลนี้ก็มีไซเบอร์เมนในแบบฉบับของตัวเองหลังจากด็อกเตอร์นะครับแกะแผงมงจรออกครับเขาได้พบก,กับเนื้อเยื่อของมนุษย์ครับที่อยู่ภายในไซเบอร์เมนไซเบอร์เมนนี้นะครับแท้จริงแล้วก็เป็นมนุษย์ที่ได้ทําการอัปเกรดมาเป็นไซเบอร์เมนแต่สมองนั้นก็ยังเป็นมาของมนุษย์อยู่แต่ว่าการที่ทําให้มันนั้นไม่มีชีวิตจิตใจนั้นก็คือเครื่องที่ระง,งับจิตใจซึ่งด็อกเตอร์ครับก็เลยคิดแผนออกน,นะครับถ้าเกิดว่าเราทําการปิดเครื่องระงง นะครับที่อยู่ในร้านไซเบอร์เมนก็จะสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้แล้วมันก็จะฆ่าไซเบอร์เมนทุกตัวแ้วว่ในจังหวะนั้นเองครับผู้หญิงนะครับก็ได้โดนไซเบอร์เมนที่มาจากด้านหลังฆ่าตายไปเสียก่อนด็อกเตอร์นะครับที่โดนไซเบอร์เมนสแกนว่าด็อกเตอร์นั้นแตกต่างเขาเลยพาด็อกเตอร์นะครับไปยังที่ของลูมิก มิกกี้แล้วกับผู้ชายคนนี้ครับก็ได้ทําการลักลอบขึ้นเรือเหาะได้สาเร็จบ้างก่าบนเรือเหาะนี้ครับมิกกี้ก็ได้ทําการเตียมที่เจาะจเข้าระบุบของลูมิกนะครับแต่ว่าเจาะไปเจาะมาก็เจาะไม่ได้ครับเนื่องจากพวกเขาไม่รู้รหัสผ่านตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาอยู่พร้อมกับโรสและก็พีทไทเลอร์ครับพวกเขาได้ไปเชิญหน้ากับลูมิกที่อัปเกรดไปไซเบอร์แมนที่เหนือกว่าไซเบอร์แมนทุกตัวซึ่งไซเบอร์แมนของลูมิกนะครับก็มีความคิดของลูมิดม Mickey, กดับ พวกเขาเจาะแผนควบคุมไม่ได้สักทีครับและพวกเขายิ่งซวยไปกว่าน,นั้นครับนอกจากจะเจาะระบบไม่ได้นะ้วพวกเขายังโดนโจมตีด้วยไซเบอร์เมนอีกซึ่งไซเบอร์เมนนะครับตัวนี้มิกกี้ก็ได้ล่อเข้าไปยังแผงไฟฟ้านะครับทำให้ไซเบอร์เมนนั้นต่อยเข้าไปในแผงไฟฟ้าในทันทีเอ๋ครับทำให้วงจรของมันนั้นช็อตและตายลงและแผงไฟฟ้านี้ครับเนื่องจากมันโดนทาลายโดยไซเบอร์เมนแล้วนะครับมันทําให้ผู้คนนะครับที่ถูกควบคุมด้วยหูฟังนั้นหลุดจากการควบคุมของหูฟังแล้วก็เป็นอิสระวิ่งกลับบ้านไปเมื่อด็น ทุกคนเป็นอิสระนะครับดอกเตอร์ก็รู้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของมิกกี้อย่างแน่นอนเขาเลยทําการพูดยั่วยุลูมิกนะครับด้วยคาพูดที่แปลกประหลาดซึ่งมิกกี้นะครับที่แอบดูดรอยู่นั้นก็รู้ได้ทันทีว่าดรนั้นต้องการจะสื่อสารอะไรดรต้องการที่จะบอกรหัสผ่านของไซเบอร์แมนนั้นแบบในในให้กับมิกกี้ซึ่งพีทไทเลอร์ก็รู้ได้ถึงแผนการของดรด้วยเช่นเดียวกันครับพีทไทเลอร์ที่เป็นลูกน้องของลูมิกก็รู้รหัสของลูมิิกกกกกดด้้้ววยยเเเเเช่่นนนนนีีัััขาาาจงทํรรรปปปออหหส็บใมไื ถอดรหัสเสร็จปุ๊บครับส่รงรหัสที่ถอดได้นั้นให้กับโลสนะครับซึ่งรหัสของโลสนั้นถูกด็อกเตอร์นะครับนำไปวางในแผงควบคุมในห้องควบคุมนี้เองทําให้ไซเบอร์เมนทุกตัวครับมีความคิดเป็นของตัวเองและรู้ว่าตอนนี้นั้นพวกเขาถูกอัปเกรดเป็นไซเบอร์เมนแล้วทําให้พวกเขาเกิดช็อกค,ครับและตายลง,งเมื่อไซเบอร์เมนระเบิดออกมากครับโรงงานนะครับก็ระเบิดไปด้วยเช่นเดียวกันด็อกเตอร์เลยพาโรสและก็พีทไทเลอร์นั้นไปที่เรือเหาะซึ่งตอนนี้มิกกี้กับผู้ชายคนนี้ครับก็บังคับเรือเหาะอยู่พวกเขาก็ได้ คลอดบันไดนะครับไปให้ด็อกเตอร์เพื่อที่จะขึ้นมาในบนบนเรือหอกแต่ว่าไซเบอร์แมนของลูมิกนะครับก็ได้เอาตัวเองครับหลุดออกมาจากเก้าอี้และตามมาได้สําเร็จแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้ยื่นไขควงโซนิกให้กับพีทไทเลอร์ครับในการตัดตัดบันไดทิ้งทําให้ไซเบอร์แมนลูมิกนั้นล่วงลงไปเบื้องล่างและตายลงหลังจากจบเรื่องนี้ครับโรสได้บอกลาพ่อของเธอนะครับแต่ว่าพ่อของเธอนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าเธอนั้นเป็นลูกของตัวเองเนื่องจากว่าเขามีงานด่วนที่ต้องทำโดยการไปทําลายโรงงาน ของลูมิกที่เหลืออยู่ซึ่งมิกกี้นะครับก็ได้บอกกับโรสด็อกเตอร์ไปว่าเขานั้นจะไม่กลับไปยังโลกเดิมอีกแล้วเขาจะอยู่โลกใบนี้เพราะว่าย่าของเขานั้นยังอยู่ซึ่งโรสนะครับก็ได้พยายามห้ามเอาไว้ครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับโรสกับด็อกเตอร์ครับเลยตัดสินใจที่จะให้มิกกี้นั้นได้เลือกทางของตัวเองแล้วพวกเขาก็จากไปมิกกี้นะครับเลยอาสาที่จะไปจัดการจัดการกับโรงงานของลูมิกที่เหลืออยู่